เมื่อช่วงค่ำวันจันทร์ที่22ธันวาคมที่ผ่านมาการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2557ณอินดอร์สเตเดียมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีนางกอบการวัฒนวรางกูลเป็นประธานในงานพร้อมกับบรรดาแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนสายกีฬาที่เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งซึ่งในครั้งนี้โค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของทีมเดอะแรบบิทบางกอกกลาส FC ที่สามารถพาทีม BG คว้าแชมป์ฟุตบอลมูลนิธิไทโคม FA คัพ2014ถูกคัดเลือกให้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่นในประเภทผู้ฝึกสอนกีฬาอาชีพดีเด่นโดยเจ้าตัวรู้สึกดีใจและพร้อมจะทำงานหนักเพื่อพาทีมประสบความสำเร็จต่อไปก็นะก่อนที่ได้รางวัลก็ต้องขอบคุณก่อนครับขอบคุณสโมสรด้วยมาออกการ์ดนะที่ให้โอกาสผมในการทำหน้าที่ผู้สอนนะครับผลของการได้รางวัลนี้ก็เกิดจากนักฟุตบอลนะครับแล้วก็แฟนบอลนะฮะแล้วผลสำเร็จก็สู่กับสโมสรนะฮะสมาคมฟุตบอลเป็นคนจัดตั้งฟุตบอลให้เราได้แข่งขันแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยคอนโทรลในการแข่งขันนี่คือสิ่งหนึ่งที่ได้รับในรางวัลในครั้งนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมันเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีในการที่เราต้องมุ่งมั่นสร้างสรรค์ในวันข้างหน้าต่อไปความสำเร็จนี้ไม่ใช่ผมคนเดียวนะขอบคุณสโมสรด้วยนะครับ